ชูวิทย์เปิดคลิปแฉรัวๆคดีผับจินหลิงพยานหายอื้อเล่านาทีพบบิ๊กตู่ถามปมหลานชายนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เปิดคลิปแฉรัวๆคดีผับจินหลิงสงสัยทำไมพยานหายอื้อเล่านาทีพบบิ๊กตู่ถามเรื่องหลานชายเมื่อวันที่10มกราคมนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองแถลงข่าวเรื่องผับจินหลิงอีกครั้งพร้อมเปิดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในผับจินหลิงเหตุการณ์เมื่อวันที่26ตุลาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏภาพพนักงานไม่น้อยกว่า10คนและบุคคลอื่นๆเดินไปมาจำนวนมากโดยเจ้าตัวระบุว่าปัจจุบันปรากฏว่าจำนวนพยานในสำนวนคดีเหลือพนักงานเซริฟ2คนไม่มีพยานที่เป็นหญิงขายบริการหรือบุคคลอื่นๆในที่เกิดเหตุอีกส่วนคลิปที่2เป็นคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณประตูทางเข้าออกผับจินหลิงมีพนักงานคอยตรวจค้นร่างกายซึ่งจากภาพจะละเว้นการค้นตัวของหลานชายตู้ห่าวแม้จะเห็นว่าถือซองสีขาวที่นายชูวิทย์ตั้งข้อสงสัยว่าซองดังกล่าวอาจเป็นซองที่บรรจุยาเสพติดแต่จะตรวจอย่างละเอียดกับนักท่องเที่ยวซึ่งหนึ่งในนั้นพบยาเสพติดที่ตัวในคลิปพนักงานที่ตรวจได้เรียกผู้ดูแลผับมาพูดคุยก่อนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในผับได้โดยไม่ดำเนินการอะไรต่อมานายชูวิทย์เปิดแผนผังขบวนการผับจินหลิงที่มีนายชัยนาเต้กรชัยยานันหรือตู้ห่าวเป็นหัวหน้าขบวนการสูงสุดมีผู้ร่วมขบวนการรายสำคัญแยกย่อยออกมารวม10คนมีการแบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งเรื่องเงินและเรื่องยาเสพติดและยังกล่าวถึงประเด็นการโยกย้ายตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีผับจินหลิงโดยตรงของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าควรมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทุกระดับไปจนถึง5เสือโรงพักด้วยไม่ใช่ย้ายแค่ระดับปฏิบัติการนายชูวิทย์กล่าวว่าวันนี้ตนตั้งใจมาชำแหละเครือข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่พบว่ามีกลุ่มทุนหน่วยงานรัฐนักการเมืองคอยร่วมสนับสนุนถ้าประชาชนสังเกตทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการจับกุมผับจินหลิงที่ผ่านมาตำรวจทำงานตามหลังที่ตนออกมาเคลื่อนไหวตลอดและปัจจุบันอัยการสูงสุดยังไม่ได้สั่งให้คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติ 100% สำนวนคดียังเป็นของตำรวจตนจึงจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายหากใครจะโทษตนเองก็ยอมรับส่วนเมื่อวันนี้วันที่9มกราคมที่ได้เข้าไปพูดคุยส่วนตัวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังจบงานพรรครวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ถามพลเอกประยุทธ์ว่าทราบหรือไม่ว่าหลานชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัททัวร์ของตู้ห่าวและถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างไรมีโอกาสได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา15นาทีส่วนตัวได้บอกไปว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์มีสถานะเป็นนักการเมืองฉะนั้นจะแสดงบทบาทแบบเดิมไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังประชาชนซึ่งพลเอกประยุทธ์แสดงทีท่ารับฟังและรับปากว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ขอให้เข้าใจเงื่อนไขว่าทุกอย่างมีขั้นตอนนายชูวิทย์กล่าวทิ้งท้ายว่าประเด็นดังกล่าวคนที่จะถูกหยิบยกไปเป็นประเด็นหารือในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเรื่องนี้ควรจะมีพื้นที่บ้างส่วนตัวยอมรับว่ามีคนคอยสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ได้เคลื่อนไหวไปแล้ว 80% และจะยังทำต่อไปชูวิทย์เปิดคลิปแฉรัวๆคดีผับจินหลิงพยานหายอื้อเล่านาทีพบบิ๊กตู่ถามปมหลานชายนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เปิดคลิปแฉรัวๆคดีผับจินหลิงสงสัยทำไมพยานหายอื้อเล่านาทีพบบิ๊กตู่ถามเรื่องหลานชายเมื่อวันที่
10มกราคมนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองแถลงข่าวเรื่องผับจินหลิงอีกครั้งพร้อมเปิดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในผับจินหลิงเหตุการณ์เมื่อวันที่26ตุลาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏภาพพนักงานไม่น้อยกว่า10คนและบุคคลอื่นๆเดินไปมาจำนวนมากโดยเจ้าตัวระบุว่าปัจจุบันปรากฏว่าจำนวนพยานในสำนวนคดีเหลือพนักงานเซริฟ2คนไม่มีพยานที่เป็นหญิงขายบริการหรือบุคคลอื่นๆในที่เกิดเหตุอีกส่วนคลิปที่2เป็นคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณประตูทางเข้าออกผับจินหลิงมีพนักงานคอยตรวจค้นร่างกายซึ่งจากภาพจะละเว้นการค้นตัวของหลานชายตู้ห่าวแม้จะเห็นว่าถือซองสีขาวที่นายชูวิทย์ตั้งข้อสงสัยว่าซองดังกล่าวอาจเป็นซองที่บรรจุยาเสพติดแต่จะตรวจอย่างละเอียดกับนักท่องเที่ยวซึ่งหนึ่งในนั้นพบยาเสพติดที่ตัวในคลิปพนักงานที่ตรวจได้เรียกผู้ดูแลผับมาพูดคุยก่อนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในผับได้โดยไม่ดำเนินการอะไรต่อมานายชูวิทย์เปิดแผนผังขบวนการผับจินหลิงที่มีนายชัยนาเต้กรชัยยานันหรือตู้ห่าวเป็นหัวหน้าขบวนการสูงสุดมีผู้ร่วมขบวนการรายสำคัญแยกย่อยออกมารวม10คนมีการแบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งเรื่องเงินและเรื่องยาเสพติดและยังกล่าวถึงประเด็นการโยกย้ายตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีผับจินหลิงโดยตรงของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าควรมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทุกระดับไปจนถึง5เสือโรงพักด้วยไม่ใช่ย้ายแค่ระดับปฏิบัติการนายชูวิทย์กล่าวว่าวันนี้ตนตั้งใจมาชำแหละเครือข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่พบว่ามีกลุ่มทุนหน่วยงานรัฐนักการเมืองคอยร่วมสนับสนุนถ้าประชาชนสังเกตทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการจับกุมผับจินหลิงที่ผ่านมาตำรวจทำงานตามหลังที่ตนออกมาเคลื่อนไหวตลอดและปัจจุบันอัยการสูงสุดยังไม่ได้สั่งให้คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติ 100% สำนวนคดียังเป็นของตำรวจตนจึงจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายหากใครจะโทษตนเองก็ยอมรับส่วนเมื่อวันนี้วันที่9มกราคมที่ได้เข้าไปพูดคุยส่วนตัวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังจบงานพักรวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ถามพลเอกประยุทธ์ว่าทราบหรือไม่ว่าหลานชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัททัวร์ของตู้ห่าวและถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างไรมีโอกาสได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา15นาทีส่วนตัวได้บอกไปว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์มีสถานะเป็นนักการเมืองฉะนั้นจะแสดงบทบาทแบบเดิมไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังประชาชนซึ่งพลเอกประยุทธ์แสดงทีท่ารับฟังและรับปากว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ขอให้เข้าใจเงื่อนไขว่าทุกอย่างมีขั้นตอนนายชูวิทย์กล่าวทิ้งท้ายว่าประเด็นดังกล่าวคนที่จะถูกหยิบยกไปเป็นประเด็นหารือในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเรื่องนี้ควรจะมีพื้นที่บ้างส่วนตัวยอมรับว่ามีคนคอยสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ได้เคลื่อนไหวไปแล้ว 80% และจะยังทำต่อไปThank you.